าอำนาจบ้านนาแล้ววันนี้น้องฟรุตจะมาสาธิตการทำปุ๋ยหมักขี้ควายสไตล์ธรรมชาติเป็นสูตรมรดกตกทอดมาจากพ่อปลูกต้นไม้มาแล้วนับไม่ถ้วนเรียกได้ว่าใช้แล้วเนี่ยผลผลิตโตไวไร้กังวลอย่างแน่นอนขี้ควายเป็นของเราเองเลี้ยงตามธรรมชาตินะคะเราจะไม่เอาของสัตว์ที่แบบกินอาหารเนาะอันนี้กินแบบธรรมชาติก็คือหญ้าทั่วไปเลยเงี้ยค่ะแล้วก็จะเอาไปตากแห้งก่อนนะคะก่อนออกมาแล้วก็ฟางก็ฟางเข้าจากที่เราทำของแต่ละปีเงี้ยค่ะฟางเข้าแล้วก็น้ำหมัก EM มันทำมาจากอะไรกันล่ะครับไอ้เจ้าน้ำหมัก EM เนี่ยก็เอาจากผลไม้ที่เรามีตกทั้งโบยมีทั้งลูกหนายแหละกับน้ำตาลแล้วก็น้ำหมักไว้ก็ประมาณ3เดือนค่ะแล้วก็พอดอ1แล้วก็เทผสมรวมเลยแล้วสัดส่วนแต่ละอย่างอ่ะต้องใส่อะไรเท่าไหร่ยังไงครับสัดส่วนกะเอาเลยค่ะเข้มข้นหน่อยก็จะมีคุณภาพหน่อยแล้วก็ใส่น้ำเลยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็ปิดพลาสติกเสร็จแล้วก็3วันเราก็มาพลิกอีกทีนึงเนี่ยค่ะจนกว่าฟางจะเปื่อยเนี่ยค่ะให้ฟางเปื่อยเป็นปุ๋ยแล้วก็วันที่พลิกเราก็ต้องรดน้ำด้วยนะคะเติมน้ำแล้วเราต้องหมักไว้กี่เดือนถึงจะเอาไปใช้ได้ครับถ้าจะได้ผลจริงๆก็คือต้องทิ้งไว้1เดือนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ใช้ปุ๋ยนี้ได้เลยให้ลูกโดกเนาะแล้วก็ผลไม้เรามีคุณภาพน้ำหนักดีเนี่ยค่ะ